คณะผู้แทนประเทศไทยในฐานะคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกที่นําโดยนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสนับสนุนการดําเนินงานของยูเนสโกด้วยการกล่าวถ้อยถแถลงสดหรือว่าอินเตอร์เวนชั่น ในประเด็นที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดโลกด้านสังคมสารสนเทศที่ยอมรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT มาใช้เพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติพร้อมนำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยที่สะท้อนความพยายามของยูเนสโกในการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของนัก ข่าวและการรับรองข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารในการประกาศให้วันที่24-31ตุลาคมเป็นสัปดาห์โลกว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกเป็นเวทีระดับโลกนะคะที่มีการนําเสนอนโยบายทิศทางการพัฒนาด้านการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้และการพัฒนามาตรฐานสื่อรวมถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวตลอดจนเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอการดําเนินงานที่สนับสนุนกรอบนโยบายของยูเนสโกด้านสื่อมวลชนและ สารสนเทศอีกด้วยค่ะ